สอนศิลป์กรอบรูปเปลือกหอยปั้นเองสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ครับสอบถามน้องๆว่าเคยได้ไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นร้านขายของที่ระลึกเขามีพวกโมบายหรือว่ากรอบรูปที่เป็นเปลือกหอยไหมครับน้องๆที่เวลาไปทะเลแล้วเคยเห็นเปลือกหอยตามริมทะเลอย่างที่เราเห็นปุ๊บมันก็ดูสวยงามดีแต่ถ้าถูกเอาไปใช้งานแล้วมีคนหยิบจับไปแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นของที่อยู่ตรงนั้นละเราไปทะเลก็อาจจะเป็นแค่หาดทรายว่างๆโล่งๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่โตรู้สึกว่าเฮ้ยเราแทนที่เราจะได้แบ่งปันให้คนอื่นได้ดูด้วยเราเก็บกลับมาเป็นของตัวเองมันอาจจะดูรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราวิธีการแก้ก็เลยคิดว่าเราทำเปลือกหอยแบบจำลองดีกว่าแต่ว่าจำลองมาจากอะไรยังไงแล้วมันจะได้มาเป็นชิ้นงานลักษณะแบบไหนรอติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์ทำเองก็ง่ายมากเนี่ยดินเชื้อน้ำนี่แหละครับปั้นกันเถิดอาจจะไม่ได้เริ่มที่เปลือกหอยก็ได้นะครับเริ่มที่ดาวทะเลส้มมาหน่อยแล้วกันเวลาปั้นดาวเป็นกลมๆเสร็จปุ๊บพยายามๆอย่างนี้เริ่มบีบให้มันเป็นปลายแหลมๆออกมาอย่างนี้จับมุมจับนี้ออกมาเรื่อยๆกดๆๆๆๆจะทำโดยการระบายสีก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมน้องอยากจะได้ให้มันเป็นจุดตรงกลางก็ได้แต่ของพี่ตัวจะเอาเป็นจุดข้างๆของเส้นสีแดงที่เราทำไว้เป็นการตัดขอบให้ดาวทะเลตรงนี้ต่อมาถ้าเราอยากจะได้สีแดงปั้นเป็นเปลือกหอยครับคราวนี้เปลือกหอยก็เราปั้นเป็นวงกลมเสร็จปุ๊บทำให้มันเป็นทรงรีรีเหมือนกระหยดน้ำอย่างนี้ครับน้องจอมให้มันทัดอันเล็กๆมาจากปลายด้านเล็กตรงนี้นะฮะด้านแหลมตรงนี้นะครับปาดออกไปมันก็จะเป็นเปลือกหอยฝาเดียวสามารถดัดตรงปลายขึ้นมานะฮะแล้วก็พับประกบมาอย่างนี้ก็ได้ต่อไปอาจจะทำเป็นง่ายๆหน่อยคราวนี้ทำเป็นกลมๆครับเพิ่มแนวเส้นเข้าไปทิ่มเป็นจุดต่อมาอันนี้เข้ามาสู่โซนเปลือกหอยที่ไม่ยากเท่าไหร่ละเดี๋ยวทำสองอันเลยแล้วกันแบนๆกับแบบรีๆปั้นเป็นเส้นๆครับม้วนอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกทำคล้ายๆกันเป็นเส้นๆเหมือนกันแต่อันนี้อาจจะแตกต่างกันตรงที่เวลาม้วนนะครับเราม้วนอย่างนี้ม้วนแบบเป็นเกลียวขึ้นไปนี่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วถัดมานะครับอันนี้พี่โตขออนุญาตแปะลงไปบนกรอบรูปเลยแล้วกันเนาะตัดกระดาษลังมานะครับแปะตามมุมต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะน้อยไปเยอะไปอะไรยังไงก็เพิ่มเติมได้ขออนุญาตแปะก่อนเลยแล้วกันนะทำเพิ่มสิครับแหมพี่โตก็ทำเพิ่มมาหลากหลายเลยพึบทีเดียวมาหลายสีเลยแล้วก็หามุมในการแปะกันเข้าไปก็เดี๋ยวแปะให้เต็มกรอบรูปตรงนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดฐานอีกอันนึงมาไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็รูปนี้จากศิลปินหญิงชื่อดังจากงานวันเด็กที่ผ่านมาโอ้มีพี่โจพี่พลแล้วก็อันนี้เป็นพี่หมูผู้ช่วยของพี่อาร์มจากรายการ Art Box กับรูปตรงนี้นะฮะฐานด้านหลังพี่โจก็ตัดให้มันมีขนาดเท่ากับฐานตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จ
ด้านหลังตรงนี้เอาเศษกระดาษอะไรไงที่เหลือนะครับมาทำเป็นขาตั้งนะฮะกาวแปะกรอบก่อนนะครับอันนี้ก็จะเว้นไว้ข้างหนึ่งนะครับข้างที่เว้นไว้ก็นำรูปสอดเข้าไปนะครับต้องจัดนิดนึงเพราะว่าตัวกาวที่เพิ่งแปะเปลือกหอยจำลองของเราแล้วก็กาวที่แปะกรอบตรงนี้ยังไม่ได้แห้งสนิทดีนะครับผมแต่ว่าอยากจะให้น้องๆได้ดูก่อนว่าเสร็จออกมาแล้วจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนี่เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วกรอบรูปเปลือกหอยจำลองโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสัตว์น้ำชนิดไหนต้องเสียชีวิตลงหรือเก็บกลับมาจากทะเลเราทำเองได้หมดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างน่ารักไหมเอ่ยนี่จะทำเป็นแบบตั้งโต๊ะแบบนี้ทำเป็นแบบขาตั้งหรือจะหาที่แปะบนกำแพงผนังอะไรยังไงแบบที่บ้านก็ได้นะครับนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปการ์ตูนแบบนี้อาจจะเป็นรูปของครอบครัวของน้องๆหรือรูปที่น้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสมมติว่าไปเที่ยวทะเลใช่ไหมไปเที่ยวทะเลแล้วก็มีเปลือกหอยจำลองแบบนี้ถ้าไปเที่ยวตามภูเขาเราอาจจะไปใช้ใบไม้แห้งหรืออะไรยังไงมาทำเป็นกรอบให้มันเข้ากับรูปก็ได้นะครับอยู่ที่ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆเลยว่าอยากจะให้กรอบรูปของเราออกมาเป็นลักษณะแบบไหนรอติดตามชิ้นงานของน้องๆอยู่ช่วงหน้าไปดูดีกว่าใครส่งอะไรมาให้ดูกันกับสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์มาถึงช่วงนี้สอนศิลป์อินบ็อกซ์นะครับข้อความจากน้องๆจะเป็นใครที่จะได้ออกอากาศถึงคิวใครแล้วติดตามเลยครับคนแรกสวัสดีครับผมชื่อน้องเลโออายุ5ขวบอยู่อนุบาล2นะครับผมวันนี้นำกระดาษกับไม้ไอติมมาประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือรูปผีเสื้อครับผมทำสองอันเผื่อพี่สาวผม1อันด้วยครับน่ารักมากเลยนะครับผมบางคนอยากจะทำเก็บไว้คนเดียวแต่บางคนอาจจะทำเผื่อให้กับพี่หรือน้องหรือผู้ปกครองของเราด้วยนะครับผมพอยิ่งทำเผื่อพี่ตัวบอกเลยเวลาทำหลายๆครั้งมันจะมีการพัฒนาความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆฝึกปรือฝีมือยิ่งทำยิ่งเก่งนะครับขอบคุณเลโอมากเลยนะครับผมคนต่อมาคราวนี้มาเป็นคลิปวิดีโอนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัญญาชื่อเล่นชื่อชัญญาวันนี้หนูจะมาแนะนำหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ค่ะที่มันชื่อว่ายูนิคอร์นค่ะหนูเล่นแล้วมีความสุขมากๆเลยค่ะที่โจหาหนูรู้สึกมีความสุขมากๆเวลาที่หนูได้หยิบมาเล่นอุ้ยตัวดำเลยแบบนี้ชอบมากเลยนะครับยูนิคอร์นเป็นหน้ากากยูนิคอร์นใช่ไหมมีเจาะรูด้วยนะครับหนูมีความสุขมากๆเลยที่ได้มาเล่นนะครับน่ารักมากอันนี้กระดาษตัวยูนิคอร์นหน้ากากอันนี้ดูใหญ่เกือบจะเท่าตัวของน้องชัญญาเลยนะครับผมเวลาทำชิ้นงานชิ้นใหญ่ๆแบบนี้พี่ตัวชอบนะมันดูแบบเวลาทำเสร็จแล้วมันดูภูมิใจอ่ะดูอลังการงานสร้างดีนะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub อีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับหมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับสำหรับสอนศิลป์วันนี้เจอกันใหม่ได้ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทย PBS วันนี้พี่โจลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ The Fun